วัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะไม่แนะนำเป้ตะน้ำแม่ลูกนะครับซึ่งตัวนี้เราก็เคยผลิตมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งวันนั้นก็จะใหญ่กว่านี้หน่อยแต่ตัวนี้เราก็จะปรับขนาดให้เล็กลงนิดนึงเพื่อที่จะเวลาสปายเป้ให้มันกระชับกระเฉงกว่าเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับวัสดุนะครับจะเป็นผ้าไนลอน 400D PVC นะครับส่วนด้านในนะครับจะเคลือบด้วยผ้าลิปสต็อก 70D นะครับสีส้มนะครับจะเคลือบกันน้ำระดับหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเป็น PVC นะครับเคลือบกันน้ำแต่ว่าซิปนี่ไม่ได้กันน้ำนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะไม่มีที่บังซิปเป็นซิปธรรมดาสลับเป้นะครับตัวนี้ก็จะถอดแกะประกอบได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละตัวนะครับเวลาถอดแกะออกนะครับตัวนี้จะเป็นด้านข้างนะครับสามารถถอดได้ดีๆทุกแกะติดให้นะครับสำหรับเป้ด้านข้างนะครับตัวนี้จะมี2ตัวตรงนี้ครับสามารถทำเป็นกระเป๋าคาดเอวได้ทำเป็นกระเป๋าคาดเอวได้นะครับใส่ของได้จริงนะครับตัวนี้ก็จะมีซับในเหมือนกันเป็นผ้าชนิดเดียวกันตัวนี้ก็จะมีกระเป๋าซ้อนเล็กๆอันนึงนะครับสำหรับขนาดกระเป๋าดักเป้ด้านข้างนะครับอยู่ที่13นะครับ13เซนคูณ 5.5 แล้วก็สูงอยู่ที่ 22.5 เซนนะครับตัวนี้ก็จะมี2ใบนะครับด้านข้างมี2ใบนะครับส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้เหมือนกันแกะออกตัวนี้สามารถเป็นสะพายข้างได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นสะพายข้างซับในก็จะเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามารถปิดรูดใส่ของได้นะครับใส่ของกระจุกกระจิกได้แยกชิ้นส่วนได้ทั้ง3ตัวนะครับทั้ง4ตัวเป็น4นะครับตัวนี้ก็จะสะพายข้างตัวนี้ก็จะมีขนาดนะครับอยู่ที่30เซนความลึกอยู่ที่7เซนนะครับแล้วก็ความสูงนี่ก็อยู่ที่20เซนตัวนี้ก็จะซิปเบอร์ใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับข้างในก็สามารถเก็บของได้นะครับนะครับสีส้มสดใสชัดเจนครับตัวนี้สามารถปรับรูดได้ครับนะครับสำหรับตัวเป้นะครับเฉพาะตัวเป้นะครับตัวนี้ถอดออกมาแล้วนะครับจะเป็นรูปร่างลักษณะนี้ก็จะมีช่องใส่ของด้านบนนะครับข้างบนสามารถใส่ของได้นะครับสลับช่องนี้ก็จะมีใส่ของกระจุกกระจิกด้านบนชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวในนะครับแกะดูครับสำหรับด้านในตรงนี้ก็สามารถใส่พวกโน้ตบุ๊กใส่เอกสารได้นะครับตัวนี้ก็จะใส่เสื้อผ้าขนาดบรรจุก็อยู่ที่ประมาณ40ลิตรนะครับตัวนี้ขนาดของเป้นะครับความกว้างอยู่ที่30เซนนะครับความลึกของมันนี่ก็ความหนานะอยู่ที่15เซนความสูงอยู่ที่47เซนตัวนี้ก็สามารถเรียกประกอบได้จะมีทั้งหมด3คู่สีด้วยกันนะครับจะมีสีเขียวสีกะกี้แล้วก็สีดำซึ่งสีดำก็หมดไปแล้วนะครับกับตอนนี้ก็เหลือ2สีนะครับยังไงเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการประกอบแล้วก็ถอดออกอีกทีนึงนะครับครับผมสำหรับวิธีการแยกประกอบชิ้นส่วนแต่ละตัวนะครับสำหรับเป้ด้านหน้านะครับเรากดประกอบตัวกล้ามปูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะมีสายคล้องรูดออกมาเลยครับตัวสายสะพายตรงนี้นะครับสามารถปรับรูดได้นะครับตัวนี้ก็จะมีเป๊กนะครับตะไคร้สามารถกดออกได้ครับตัวนี้เราหาใส่หาสายสะพายตัวอื่นใส่ได้นะครับปรับแต่งได้นะครับตัวนี้
ครับตัวก้ามปูก็อันนี้เอาไว้ล็อกของระดับหนึ่งนะครับนี่ก็ล็อกอยู่ปุ๊บนะครับส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตีนตุ๊กแกนะครับแกะออกได้เลยนะครับเราจะคล้องสุดหรือว่าแค่ระดับนี้ก็ได้นะครับแกะออกได้ทั้งสองฝั่งนะครับเปื่อยๆได้ครับตัวนี้นี้แล้วก็ถ้าเราไม่ใช้2ตัวนี้แล้วก็ใช้แค่ตัวนี้ได้ตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกเพิ่มความกระชับให้กับปี้ได้อีกหลายตัวหลายจุดนะครับล็อกข้างล็อกหัวนะครับปรับรูปด้านข้าง สำหรับตัวนี้เราก็สามารถใส่ของแอคเซสซอรี่เพิ่มเติมได้เป็นพวกเป้พวกอะไรที่เป็นตัวตีนตุ๊กแกนะครับเพิ่มเติมได้ด้านหลังก็จะเป็นปูฟองน้ำนะครับตัวนี้ซัพพอร์ตด้านหลังอีกทีนึงสำหรับตัวนี้ก็ปูฟองน้ำตัวนี้ก็สามารถใส่กระติกอะไรหรือพวกแสลบลิงก์พวกอะไรเพิ่มเติมได้นะตัวนี้ก็ตัวล็อกเอวก็สามารถปรับระดับได้เพิ่มได้นะครับตามไซส์ของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกหน้าอกถ้ามันถูงเกินไปตัวล็อกหน้าอกเราสามารถปรับลงมาไว้ข้างล่างช่วงล่างได้นะครับตัวนี้สามารถถอดได้ถอดได้เหมือนกันตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะครับของสนามเดินป่าไม่ว่าจะเป็น Facebook สนามเดินป่า LINE @หรือ LINE ของสนามเดินป่าสาขาจรัญ53และหลังกระทรวงนะครับช่วงนี้ขอบคุณครับผม